วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับ Channel เพชร Z ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเพชรขอเน้นคำว่าแชร์ประสบการณ์นะคะแชร์ประสบการณ์นั่นหมายความว่าเอามาแบ่งปันให้ฟังกันนั่นเองไม่ใช่วิธีตายตัวที่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะต้องทำแบบนี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นวิธีการของเพชรใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมันตรงกับเราก็สามารถเอาไปใช้กันได้เอาไปปรับใช้อะไรยังไงย่อมได้หมดเลยนะคะสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเพชรรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายนั่นเองแชร์ตั้งเป้าหมายนะคะทุกคนพอเพชรรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีเป้าหมายที่แน่นอนเรารู้ว่าเราจะไปณจุดไหนเนี่ยเราจะสามารถหาเส้นทางที่เหมาะสมกับเราได้แล้วก็เดินทางได้อย่างพุ่งตรงอะเนาะถ้าเกิดเรายังไม่มีเป้าหมายเราก็จะล่องรอยฉันจะพาจะล่องไม่ใช่เราก็จะล่องรอยเลี้ยวไปตรงนู้นเลี้ยวไปตรงนี้เพชรเลยรู้สึกว่าการมีเป้าหมายเนี่ยค่อนข้างสำคัญเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้แบบตรงไปยังเป้าหมายได้แบบเป๊ะ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 อีกความสำคัญหนึ่งของการตั้งเป้าหมายนั่นก็คือมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราค่ะอันเนี้ยเพชรรู้สึกจริงมากจากประสบการณ์ตัวเองนะพอเรามีเป้าหมายเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกท้อพอเรานึกถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปไม่ถึงตรงนั้นน่ะมันก็จะมีแรงผลักดันอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยสู้ต่อสู้ต่อเพื่อเป้าหมายเพื่อเป้าหมายอะไรอย่างนี้นะคะความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการตั้งเป้าหมายนะคะนั่นก็คือเราจะต้องอยู่กับมันไปอีกประมาณ4ปีหรือ5ปีหรือ6ปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดดีๆนะคะว่าเป้าหมายที่เราจะพุ่งตรงไปตรงนั้นเนี่ยมันใช่สำหรับเราจริงๆเราจะไม่มานั่งเสียใจทีหลังว่าทำไมถึงเลือกที่นี่อะไรอย่างเงี้ยและการที่จะได้มาซึ่งเป้าหมายตรงนี้เนี่ยก็คือเกิดจากการที่น้องๆสังเกตตัวเองตอบคำถามตัวเองคุยกับหลายๆคนนะคะเล่าให้ฟังดีกว่าคือตั้งแต่ม.3นะคะเพชรก็ไป Open House ของจุฬาค่ะตอนนั้นก็ไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยเนาะว่าจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยรู้สึกว่ามันยังไกลตัวเองเกินไปตอนนั้นม.3เองนะแล้วก็ไปกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนค่อนข้างเป็นคนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้อะเนาะแล้วก็ไปกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นนักแสดงค่ะเขาก็เลยแบบมีจุดมุ่งหมายแล้วว่าจะไปคณะนิเทศศาสตร์เพชรก็ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรไงก็ตามเพื่อนไปก่อนแล้วก็ไปถึงที่คณะนิเทศศาสตร์ก็เห็นมากมายเลยนะคะว่ามหาวิทยาลัยเป็นแบบนี้นะคณะนิเทศศาสตร์เรียนอย่างนี้นะรุ่นพี่เป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันตื่นตาตื่นใจแล้วตอบโจทย์ตัวเรามากเลยคือเพชรเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมนะคะเป็นคนที่ชอบมือถือไมค์ไฟสองหน้าตอนนั้นก็ตั้งเป้าหมายว่าเป็นนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ม.3เลยนะคะม.4ก็นิเทศม.5ก็นิเทศจนมาถึงช่วงม.5ปลายๆกำลังจะขึ้นม.6นะคะก็จะเริ่มมีอาจารย์แนะแนวมากรอกหูเราว่าเอ้ยเดี๋ยวอีกปีนึงปีหน้าจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะมีเป้าหมายกันหรือยังใช้คะแนนอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆเรารู้สึกว่าโอ้เป้าหมายเราฉันก็มีแล้วไงก็นิเทศจุฬาแกอะไรอย่างเงี้ย wow. แต่เรากลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งนึงอยากให้มั่นใจกับเป้าหมายเราก็มาถามตัวเองอีกทีนึงว่าเฮ้ยมันใช่เราจริงหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยกับนิเทศจุฬาแล้วผลปรากฏว่าตอนนั้นน่ะเพชรเรียนสายภาษาจีนอยู่นะคะศิลป์ภาษาจีนเราเป็นคนชอบเรียนภาษาอังกฤษด้วยภาษาจีนด้วยนะคะตอนนั้นก็มีความฝันค่ะว่ามีความคิดขึ้นมาในหัวนะคะว่าในอนาคตตัวเองเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นก็คิดเห็นภาพตัวเองอยู่ต่างประเทศค่ะทุกคนกำลังนั่งไขว่ห้างวิแกพิมพ์โน้ตบุ๊กอ่ะเป็นภาษาต่างประเทศแล้วก็คุยกับชาวต่างชาติ Hello นี่ฮาวอะไรอย่างเงี้ยแกเว้ยตอนนั้นความฝันฉันเป็นแบบนี้เลยเราก็รู้สึกว่านิเทศศาสตร์มันตอบโจทย์เราหรือเปล่าว่ามันเริ่มมีความคิดที่มาแบบทำให้เราลังเลเว้ย2คณะนี้นะคะใช้คะแนนตอนยื่นสอบไม่เหมือนกันเราก็คิดว่าถ้าเกิดเราอะเลือกเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งมาเป็นอันดับแรกอะเราจะได้เน้นการอ่านหนังสือตรงนั้นไปเลยและในที่สุดนะคะภาพที่ไขว่ห้างนั่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศคุยกับชาวต่างชาตินั้นชนะค่ะทุกคนก็เลยโอเคลงหลักปักฐานว่าเป้าหมายในชีวิตของเรานั้นก็คือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแต่เราก็ยังไม่ทิ้งนิเทศศาสตร์นะคะนิเทศศาสตร์เนี่ยเราก็เก็บไว้อยู่แต่ว่าเป็นเป้าหมายสำรองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะน้องๆตั้งเป้าหมายดีๆนะคะถามตัวเองดีๆถามคนรอบตัวมากมายนะคะทำแบบทดสอบในอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือว่าไป Open House แบบเพชรก็ได้นะคะตอนม.3เนี่ยก็ได้คำตอบมาเหมือนกันเนาะโอเคค่ะทุกคนอย่างที่เพชรบอกไปนะคะว่าเป้าหมายเนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพชรอยากจะให้น้องๆนะคะทำการบ้านนั่นก็คือให้น้องๆคอมเมนต์บอกกันที่ข้างล่างนี้เลยนะคะ
ตอบพี่เพชรหน่อยนะคะว่าเป้าหมายของน้องๆคือที่ไหนอะไรยังไงบอกมานะคะเพื่อที่ว่าน้องๆเนี่ยจะได้รู้เป้าหมายที่แน่ชัดของตัวเองนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นการตอกย้ำตัวเองว่าแบบเอ้ยเรามีเป้าหมายแล้วนะมันคือที่นี่และสำหรับบางคนที่ยังไม่มีเป้าหมายนั่นเองการที่มาคอมเมนต์บอกพี่เพชรเนี่ยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะว่าอย่างน้อยแล้วเนี่ยเราก็มีเป้าหมายแล้วนะเพราะฉะนั้นคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ข้างล่างด้วยนะคะหลังจากที่เรามีเป้าหมายแล้วนะคะลำดับถัดไปเนาะก็คือการค้นคว้าหาข้อมูลหาข้อมูลเนาะว่าเราจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้คะแนนอะไรบ้างนะคะหลังจากจบคลิปนี้น้องๆสามารถเปิด Google หาได้เลยว่าเป้าหมายที่น้องๆพิมพ์ส่งมาทางคอมเมนต์เนี่ยใช้คะแนนอะไรได้บ้างสามารถทำได้ทันทีนะคะมีหลายคอมเมนต์ถามมามากมายเลยนะคะว่าอยากเข้าอักษรจุฬาใช้คะแนนอะไรยื่นบ้างคือพี่จะบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของเรานะคะที่จะต้องหาคำตอบด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดเราจะมารอให้รุ่นพี่เพื่อนๆหรือใครก็ตามมาป้อนข้อมูลให้เราอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ทันคนอื่นเขาแล้วก็อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดการที่เราเข้าถึงข้อมูลด้วยตัวเองการหาว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยทำยังไงการใช้คะแนนต่างๆมีอะไรบ้างเราหาข้อมูลด้วยตัวเองอะเราจะได้เข้าใจรายละเอียดทุกขั้นตอนด้วยตัวเองนะคะเราจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้น้องๆทำด้วยตัวเองนะคะโอเคสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในเวอร์ชันใหม่นะคะเขาเรียกว่า TCAS ค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าพี่เพชรไม่ได้สอบเข้ามาในรอบแบบนี้นะคะคือ TCAS ในยุคดิฉันไม่มีนะคะยังไม่ก่อกำเนิดขึ้นรู้สึกแก่มากเลยในปีของเพชรเนี่ยเป็นการสอบแบบรับรงแล้วก็แอดมิชชั่นนะคะถึงแม้ว่าหน้าตาใดๆจะคล้ายเคลียงกับ TCAS แต่มันก็ไม่ใช่ TCAS อะทุกคน พี่เพชรเนี่ยก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรบางอย่างใน TCAS นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆสามารถเข้าไปเปิดหา Google เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเลยนะคะเพราะว่ามันมีหลายรอบมากๆเลยแล้วเราลองดูว่ามันมีรอบไหนที่เข้ากับตัวเรามากที่สุดยกตัวอย่างเลยละกันนะคะสมมติว่าเราอยากเข้าคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเราก็แค่พิมพ์ใน Google เข้าไปค่ะว่าอักษรจุฬา TCASอันนี้ยกตัวอย่างนะน้องๆอาจจะหาคีย์เวิร์ดอื่นก็ได้อะไรก็ได้ที่ทำให้น้องมีคำตอบนะคะเราไปหากันเลยดีกว่าเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะคะอาจจะต้องก้มตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าโน้ตบุ๊กอยู่ตรงนี้อักษรจุฬา TCAS เว็บแรกที่เราเห็นกันเลยนะคะก็คือ TCAS CU รอบไหนใช้อะไรบ้างนะคะอู้น่าสนใจลองคลิกเข้าไปดูเปิดเข้ามาแล้วนะคะอุ้ยดีมากเลยนะเขามีอธิบายหลายๆรอบรอบที่1เนาะการรับนักศึกษาด้วยพอร์ตโฟลิโอนะคะหรือแฟ้มสะสมผลงานแล้วก็ GPAX นะคะเราลองหาดูว่ามีคณะที่เราอยากเข้าหรือเปล่ามีอักษรศาสตร์ด้วยนะคะแล้วเราก็ดูไปว่าคะแนนที่เราจะต้องใช้ยื่นในรอบนี้เนี่ยเรามีหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันใช่กับเรานะคะก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูในรอบนี้นะคะแต่สำหรับบางคนรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ไม่เป็นไรค่ะเรายังมีรอบที่2อ่ะเลื่อนลงมารอบที่2การรับนักศึกษาแบบโควต้าที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติลองเลื่อนดูไปนะคะโครงการจุฬาชนบทมีอักษรศาสตร์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเข้ามาในรอบนี้นะคะก็จะเป็นสาขาวิชาภูมิศาสตร์แล้วก็สารานิเทศนะคะคะแนนที่ใช้ก็คือแกตกับแพท1อะไรอย่างนี้เนาะถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ไม่เป็นไรเราไปรอบต่อถัดไปดีกว่านะคะรอบที่3นะคะก็เป็นการรับตรงร่วมกันนั่นเองรอบที่3เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรอบที่น้องๆจะต้องให้ความสำคัญเพราะว่าเขาจะค่อนข้างรับรวมหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยรับจำนวนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาดูเนาะว่าคณะอักษรศาสตร์ใช้อะไรยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นศิลป์ภาษาจีนนะคะอักษรศาสตร์พื้นฐานศิลป์นะก็จะมีแพท 7.1 ถึงแพท 7.7 เลยนะคะก็คือแพทภาษานั่นเองเลือก1วิชาแล้วก็วิชาสามัญไทยอังกฤษสังคมนะคะคือเหมือนของปีพี่เลยนะปีพี่ก็ใช้คะแนนพวกนี้ก็คือแพท 7วิชาสามัญไทยอังกฤษสังคมนะคะเหมือนกันเลยเรารู้แล้วนะว่าเราจะต้องใช้คะแนนพวกนี้ยื่นนะแต่ถ้าสมมุติว่าน้องๆเกิดยื่นตรงนี้ไม่ทันหรือว่าไม่ผ่านใดๆยังไงเรายังมีรอบถัดไปนะคะก็คือรอบที่4การรับสมัครแบบแอดมิชชั่นนะคะทีเนี้ยรอบนี้เนี่ยเขาจะเปิดรับแค่อักษรศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์เท่านั้นก็คือใครที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ก็มาที่ admission ข้อนี้ได้นะคะเพราะว่าเขาจะรับแค่แพท1อย่างเดียวนะแพท1คือแพทเลขนั่นเองแล้วก็จะมี GPAC ONET GAT เพราะฉะนั้นแล้วนะคะน้องๆที่เรียนสายศิลปภาษามาต้องให้ความสำคัญกับรอบที่3แล้วนะคะเพราะว่าเป็นรับตรงร่วมกันแล้วเขาก็
รับแผ่นภาษาด้วยนะคะอันนี้ก็คร่าวๆนะคะอันนี้เป็นของปีที่แล้วเนาะ GCAS ปีที่แล้วซึ่งในปีนี้หรือว่าปีถัดไปอาจจะมีเกณฑ์อะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวหาข้อมูลให้ดีๆนะคะอันนี้แค่คร่าวๆนะคะน้องๆพอเรารู้แล้วเนี่ยว่าคณะที่เราจะเข้าเนี่ยต้องใช้คะแนนอะไรบ้างวิธีการของเพจนะคะก็คือดาวน์โหลดข้อสอบเก่าของทุกวิชาตรงนี้เลยนะคะออกมาทำนะคะซึ่งคะแนนออกมาก็คือน่าเกลียดมากเลยนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเรายังไม่อ่านหนังสือเลยเป็นการพรีเทสตัวเองเนาะว่าถ้าเกิดเรายังไม่อ่านหนังสือเราจะทำได้ไหมและคำตอบก็คือไม่ได้เราจะได้ผ่านตาด้วยนะคะว่าข้อสอบแต่ละข้อสอบเนี่ยมันมีอะไรยากอะไรง่ายยังไงนะคะแล้วเราจะได้วางแผนอ่านหนังสือสอบถูกด้วยว่าอะไรที่เรายังไม่แม่นนะคะเรายังไม่เข้าใจรู้สึกยังไม่มีความรู้ที่จะไปสอบได้เราจะต้องให้ความสำคัญกับวิชานั้นมากหน่อยซึ่งตอนนั้นอะเพชรรู้สึกว่าสิ่งที่ง่ายสำหรับเพชรนะคะวิชาสามัญภาษาไทยนะคะรู้สึกว่าค่อนข้างง่ายก็เลยเก็บไว้อ่านท้ายๆนะคะส่วนอีก3วิชาที่เหลือรู้สึกว่ามันยากหมดเลยนะคะ อันนี้คือเรื่องจริงอย่างสังคมอย่างเงี้ยก็ต้องจำเยอะแล้วก็ภาษาอังกฤษ passage เป็นหน้าๆเลยแต่ว่าให้เวลามาน้อยมากอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ายังทำไม่ทันแล้วก็ต้องไปฟิตกันตรงนี้หรือว่าภาษาจีนที่ตอนนั้นคำศัพท์ยังไม่มากพอก็เลยรู้สึกว่าทั้ง3วิชาเนี่ยต้องเร่งแล้วอะซึ่งถ้าตอนนี้น้องๆม.6คนไหนที่ดูคลิปแล้วยังไม่เริ่มอ่านหนังสือฉุกเฉินค่ะทุกคนเริ่มอ่านได้แล้วเพราะเนื้อหามันเยอะมากถ้าน้องมาอ่านกันทีหลังตามเพื่อนไม่ทันนะคะเรื่องแบบนี้ใครเริ่มก่อนได้เปรียบนะเอาจริงๆเพชรเริ่มอ่านหนังสือเนี่ยตอนช่วงปิดเทอมขึ้นม.6 ค่ะตอนนั้นนะคะเพชรก็วางแผนอ่านหนังสือโดยการเริ่มอ่านจากภาษาอังกฤษกับสังคมไว้ก่อนนะคะก็ไปโรงเรียนพิเศษภาษาอังกฤษสังคมไม่ได้ไปโรงเรียนพิเศษนะคะสังคมเนี่ยอ่านเองเพราะว่ามีหนังสือที่รุ่นพี่ถ่ายทอดมานะคะแล้วก็พี่ๆเขียนแบบอะไรสำคัญอะไรอย่างเงี้ยไว้เยอะมากแล้วก็ไปซื้อหนังสือเพิ่มด้วยนะคะหนังสือที่เพชรใช้อ่านก็คือเล่มนี้นะคะรู้สึกว่ามันค่อนข้างครอบคลุมและไม่รู้ว่าตอนณปัจจุบันนี้นะคะมีเวอร์ชันใหม่อะไรหรือยังนะคะลองไปหาอ่านดูนะคะตามร้านหนังสือส่วนภาษาจีนเดี๋ยวเพชรจะเล่าให้ฟังอีก EP นึงนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำแผ่นจีนให้รู้จักกันอีก EP นึงแล้วก็จะเล่าประสบการณ์การสอบแผ่นจีนแผนการอ่านหนังสือของเพชรก็คือประมาณนี้นะคะในช่วงก่อนเปิดเทอมม.6 ก็อัดภาษาอังกฤษกับสังคมไว้ก่อนส่วนภาษาจีนเนี่ยเกริ่นๆให้ฟังก่อนละกันก็คือภาษาจีนอ่ะเพชรจะเรียนพิเศษกับเหล่าซือคนจีนที่คุณแม่รู้จักนะคะก็เลยรู้สึกว่าเก็บไว้ในใจได้รอเหล่าซือพร้อมสอนเมื่อไหร่เราจะสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ตรงนั้นได้อย่างเต็มที่แน่นอนซึ่งเหล่าซือจะพร้อมสอนก็ตอนที่เพชรเปิดเทอมไปแล้วก็เลยโอเคเป็นจังหวะที่ดีเวลาตรงนี้เนี่ยก็จะได้ให้เวลากับสังคมกับอังกฤษแล้วพอเปิดเทอมไปแล้วก็จะให้ความสำคัญกับจีนอะไรแบบนี้นะคะและพอใกล้ๆสอบวิชาสามัญเพชรก็จะกลับมาอ่านภาษาไทยอีกครั้งนึงเพราะรู้สึกว่ามันค่อนข้างง่ายนะคะอีกสิ่งนึงที่ลืมพูดไปนะคะแล้วก็สำคัญมากค่ะทุกคนนั่นก็คือปฏิทินค่ะพอเรารู้แล้วนะคะว่าเราใช้คะแนนสอบอะไรบ้างสิ่งถัดไปก็คือเรากำหนดวันสอบด้วยนะคะเราไม่ได้กำหนดเองนะคะเราดูว่าประกาศที่เขาประกาศออกมาเนี่ยสอบวันไหนบ้างสมัครวันไหนบ้างกาปฏิทินไว้แจ้งเตือนไว้ในโทรศัพท์ก็ดีนะคะทุกคนจะได้ไม่ลืมนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีปฏิทินติดโต๊ะอ่านหนังสือของเราไว้นะคะจริงๆอันนี้จริงๆหลังจากที่เราทำมาครบ3ขั้นตอนแล้วนะคะมีเป้าหมายแล้วหาข้อมูลแล้วว่าเราจะต้องใช้คะแนนอะไรบ้างกาปฏิทินแล้วอันดับที่4ก็คือไปสมัครสอบแล้วก็ไปสอบค่ะ เป็น4ข้อใหญ่ๆที่ทุกคนลองทำตามกันได้นะคะเรารู้4ข้อนั้นไปแล้วนะคะทีนี้ขอมาโฟกัสที่การอ่านหนังสือบ้างดีกว่านะคะอ่านหนังสือก็คืออ่านหนังสือจริงๆนะไม่ใช่ว่าอ่านไปหน้านึงแล้วมีไลน์เด้งเปิดอ่านไลน์ก่อนไม่ได้อ่านไป2บรรทัด3บรรทัด IG เด้งเปิด IG ไม่ได้นะคะทุกคนต้องมีสมาธิอยู่กับการอ่านหนังสือจริงๆนะและที่สำคัญก็คือเราจะต้องมีสมุดไว้ด้วยนะคะเพื่อสรุปสิ่งที่เราเข้าใจเนาะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการของเพนเองนะคะสมมติว่าเราเข้าใจอะไรมาแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันยังล่องลอยอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะจดในแบบที่เราเข้าใจเห็นแล้วเราอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการทบทวนด้วยนะคะเพราะว่าการอ่านหนังสือเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยคือเราอ่านกันในช่วงระยะเวลานานมากเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีบางช่วงบางตอนบ้างแหละที่เราอาจจะแบบลืมเนื้อหาอะไรบางอย่างไปถ้าเกิดเรากลับมาอ่านอีกทีเราก็แค่อ่านในสมุดแล้วเราก็จะนึกอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นั่นเองจะได้เป็นการร่นเวลาในการไปอ่านหนังสือใหญ่ๆทั้งเล่มด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมข้อสอบที่เราทำกันไปตอนแรกที่เพชรแนะนำไปตอนแรกเนาะที่เป็น pre test อันนี้เราพอเราอ่านหนังสือแล้ว
แล้วเราลองมาทำข้อสอบอีกครั้งนึงซิดูว่าคะแนนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะแนนส่วนไหนหายไปตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะเราก็จะได้ไปหาคำตอบได้นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมข้อสอบเก่าอื่นๆด้วยนะคะโหลดมาทำให้หมดเลยเราจะได้รู้แนวทางของข้อสอบนั่นเองว่าเขาจะออกแนวไหนบ้างระดับความยากความง่ายอะไรยังไงนะคะและถ้าเกิดมีข้อไหนที่เราไม่เข้าใจยังตอบผิดอยู่เราก็จะได้ไปหาคำตอบในข้อนั้นๆได้ถูกต้องด้วยนั่นเองนะคะก็จะเป็นการเสริมความเข้าใจของเรามากขึ้นนะคะการที่เพชรพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะให้น้องๆเนี่ยนั่งอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่พักเลยไม่ใช่นะคะแต่ว่าเราจะต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นค่ะเรารู้แล้วว่าเรารู้อะไรมาจากการอ่านหนังสือตรงนั้นบ้างแล้วเราก็ไปพักผ่อนนะคะเล่นโทรศัพท์ก็ได้ใครเป็นติ่งเกาหลีเปิดเพลงเกาหลีฟังหน่อยละกันขอเต้นหน่อยละกันจะออกไปออกกำลังกายนิดนึงออกไปกินข้าวข้างนอกแป๊บนึงคือพักผ่อนอะเราก็จำกัดเวลาตัวเองสักหน่อยทางนี้ทางนั้นมันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เข้าไปอยู่ในหัวเราแล้ว มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้มากน้อยแค่ไหนแล้วนั่นเองนะคะใครที่รู้สึกท้อแท้นะคะก็กลับไปมองเป้าหมายของเราอีกครั้งนึงนะคะเป้าหมายนั้นแหละมันจะผลักดันให้เราลุกขึ้นมาทำต่ออย่างตอนนั้นเพชรสอบแพทจีนแล้วต้องอ่านจีนทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเพชรรู้สึกว่าอยากนอน อยากนอนพอเรานอนลงไปปุ๊บในหัวลุกขึ้นมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวสอบไม่ได้มันจะลุกขึ้นมาเด้งขึ้นมาอัตโนมัติด้วยตัวเองเลยนะคะหน้ามาแตก เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีเป้าหมายแล้วเราไม่อยากพลาดเป้าหมายตรงนั้นอ่ะมันก็จะเป็นแรงผลักดันให้เรารู้สึกสู้ต่อนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็ฝากถึงน้องๆบางคนด้วยนะคะที่เจอคำดูถูกอันนี้พูดกันตามความเป็นจริงเลยนะเพราะว่ามันมีหลายคนเหมือนกันที่เขาไม่ได้ทำตัวน่ารักกับเราเสมอไปอยากให้เก็บคำดูถูกเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันมากกว่าไม่ใช่แรงกดดันนะคะให้มันมาเป็นแรงผลักดันเนาะว่าไม่ได้เธอมาว่าฉันใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูว่าฉันก็ทำได้เหมือนกันและมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือช่วงการให้กำลังใจนั่นเองเชื่อว่าน้องๆม.6ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยต้องการกำลังใจอย่างเหลือล้นแน่นอนใช่ไหมเพชรก็ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจตรงนั้นนะคะขอให้น้องๆสู้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 ๆช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลัยมันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งในชีวิตนะคะแต่ถ้าเกิดเราขยันอดทนตั้งใจมีวินัยกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผลที่เราได้รับอะมันจะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะน้องๆเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะสุดท้ายแบบสุดท้ายแบบจริงๆแล้วมันไม่สุดท้ายสักทีแต่อันนี้สุดท้ายจริงๆเลยนะคะก็คือเดี๋ยวเพชรจะทำวิดีโอตอบคำถาม Q&A นั่นเองนะคะน้องๆที่มีข้อสงสัยอะไรยังไงและอยากให้เพชรตอบในวิดีโอนะคะให้พิมพ์ Q&A มาเนาะแล้วก็ตามด้วยคำถามของน้องๆ นะคะก็ถ้าเพชรตอบได้เพชรรู้คำตอบนะคะเดี๋ยวจะเอามาตอบในวิดีโอ Q&A ที่กำลังจะมีขึ้นในอีกประมาณเดือนนึงนะคะเพราะฉะนั้นพิมพ์เป้าหมายไว้นะคะแล้วถ้ามีคำถามยังไงอย่าลืมพิมพ์ Q&A ทิ้งไว้ด้วยนะคะหรือถ้าไม่มี Q&A พิมพ์มาแค่เป้าหมายก็ย่อมได้ค่ะทุกคนสู้ๆค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วเนาะบ๊ายบาย